ชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพราธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับสาธุสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยยังว่างอยู่ก็ได้มาพูดคุยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีนี่แหละที่ว่าเรามาญาติโยมเนี่ยบางทีได้ฟังได้สนใจก็ได้ฟังไปมีก็คิดดีๆบางทีก็เอามาพูดกันนี่แหละลูกหลานที่มันไม่ได้ค่อยได้ฟังคือว่าวัยรุ่นมันก็ไม่สนใจนี่แหละจะทำยังไงศีลธรรมวัฒนธรรมเนี่ยที่เราจะไปเอาศีลธรรมอันอื่นมาใช้อ่ะมันไม่เหมือนอย่างกับศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเลยอย่างกับต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็บอกไม่ต้องแววมาแต่เอาเทคโนโลยีนั่นแหละมาที่อะไรที่ดีเอาแต่ศีลธรรมวัฒนธรรมไม่เคารพพ่อแม่ไม่ห่วงพุทธศาสนาเนี่ยเขาเองก็ไม่ห่วงศาสนาทีนี้เขาก็ปล่อยหมดเด็กๆเด็กก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมของเขานั่นแหละก็ไปร้องรำทำเพลงกันไปมั่วบายามุกก็มั่วกันไปกว่าจะตั้งตัวได้นั่นแหละเห็นไหมบางทีก็พ่อแม่พอลูกโตแล้วก็ให้ไปอยู่นอกบ้านแล้วแยกไปแล้วทีนี้มันก็น้อยใจมันกำลังรักพ่อแม่ก็ให้มันออกไปบางทีมันก็ไม่มาเลยนั่นแหละมันรวยมันก็ไม่มาหาก็มีบางคนมันรักมันมันถึงจะมาทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยทีนี้ทางกรมเมืองไทยก็เหมือนกันถ้าไปเอาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้ไม่ดีเข้าวาเข้าครับกันเป็นการพนันกันเดี๋ยวบาเที่ยวเทคกันอะไรกันเกินไปนั่นน่ะมีทั้งเดือนก็อยากมันไปทุกวันถ้าเดือนหนึ่งไปสักคนหนึ่งไม่เป็นไรมันยังเก็บเงินไว้ได้มั้งไปก็ทั้งวันทุกคืนแย่เลยนั่นน่ะเราจะทำงานอะไรกลางวันนั่นน่ะบางทีก็เอาลำบากเหลือเกินไปเล่นกันดีกว่าก็ไปกันใหญ่เลยยิ่งก็ทำไรทำงานอีกทำงานยังพอเก็บเงินไ
ไอ้เล่นการพนันนี่มันใจมันเมาก็แล้วมันก็อยากจะได้คืนเล่นไปเล่นมาก็หมดก็จะไปยืมพ่อยืมแม่ยืมพี่ยืมน้องยืมไม่ได้ก็โกรธนั่นนะยืมได้แล้วก็ไม่มีคืนก็ยืมเรื่อยๆก็ไม่รู้จะทำยังไงมาคืนได้เองมาก็แตกกันทะเลาะกันเนี่ยกล้ากันทะเลาะกันเพื่อนฝูงอย่ายืมเงินกันไม่กี่ร้อยก็ฆ่ากันตายนั่นเห็นมาเมาก็ไปอีกเนี่ยอบายไปทางอบายหมดเลยเนี่ยถึงว่าหลวงพ่อสนองตายแล้วก็ยังฝากคำพูดของท่านไว้เห็นมาว่าไอ้ที่ไหนดีท่านก็จำเอามาพูดเก็บเอามาพูดไว้ในเซฟใช่ไหมเนี่ยเรามีบุญยุคเนี้ยขอให้เราสนใจนั่นน่ะขอให้เราสนใจฟังสนใจทำสมาธิทำวิปัสสนาอะไรอยู่ว่างๆเห็นไหมครูบาบุญชุ่มไปอยู่ตามอยู่เขาเขายังบอกตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์เหนื่อยก็นอนตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์นั่นแหละอยู่อย่างเงี้ยกว่าจะสว่างลูกศิษย์บอกขยันจริงๆนั่นแหละอยู่ในธรรมก็ทำอย่างเงี้ยจะมีเวลาบางทีเห็นไหมบอกว่าอยู่ในถ้ำ3ปีไม่อยากมาออกมาเจอใครนั่นน่ะเห็นมั้ยก็อยู่นั่นน่ะเห็นมั้ยท่านน่ะทำไว้เยอะแล้วนั่นน่ะก็สร้างไว้เยอะแล้วเอาเวลาอายุมากแล้วก็เอาเวลาภาวนานั่นน่ะช่วยคนตกลุกได้ยากเห็นไหมนั่นนะท่านก็เมียบารมีไปอย่างนะหลวงปู่บางองค์เห็นไหมพอเปิดตัวแล้วก็เหนื่อยไม่มีวันหยุดวันหย่อนนั่นนะถ้าทำไปจนตายไปได้ก็ไปนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่บอกว่ามันกินได้ก็ไปย่อมไปได้ร้อยปีแล้วเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ไปป่วยมากๆก็ไปโรงพยาบาลนั่นน่ะหลวงปู่บุญสร้างให้โรงพยาบาลหนองยาไซเห็นไหมท่านก็ช่วยเป็นประธานเห็นไหมนั่นน่ะท่านไม่ใช่เอาเงินไปไหนเลยก็ใครให้มาก็ทำบุญกันนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อบุญดันนั่นแหละก็ชาเพลงเนี่ยนะที่บอกว่าตั้งงกปิป้องนั่นน่ะแปะกี่ชั้นน่ะ8ชั้นหรือ6ชั้นเห็นไหมที่เพชรบูรณ์นะเห็นนะก็พยายามทำเนี่ยทำทุกเดือนจะมาจากทางนู้นมาจากทางนี้เดี๋ยวมันก็เสร็จได้เพราะพายเรือคนเดียวไม่ได้เห็นมาต้องเขาก็เข้าใจพูดนะน้ำหนึ่งใจเดียวช่วยกันแข่งกันนั่นแหละเห็นว่าก็นำเรือชนะได้เหมือนหลวงปู่ท่านคนเดียวก็ไม่ได้ต้องช่วยกันทุกคนนะคนละบาทคนละ5บาท10บาท100บาท1,000บาทก็ทำได้เห็นไหม
60ล้านคนเนี่ยตีซะว่าชาวพุทธอ่ะ40ก็ได้40ล้านเดียวเดียวละเห็นไหมเศษเห็นไหมคนละบาทคนละ10บาทมันทุกเดือนทุกเดือนไม่เหลือลาซาแรงเลยนั่นไปได้ทุกครั้งไปนั่นเห็นไหมเหมือนอย่างลุงป้อที่สร้างโบสถ์นั่นน่ะที่ว่ากังหางแมวอะไรนั่นที่สร้างโบสถ์ใหญ่นะท่านก็อธิษฐานบารมีหมดแล้วเทวดาทำไงอ่ะเทวดาช่วยกันแล้วกันจนจิตจนใจนั่นแหละคนละ10บาทคนละ100บาทเดี๋ยวก็มานั่นเห็นไหมแต่จนจะเสร็จแล้วบอกว่าพันล้านที่ไหนล่ะมันพันมือนั่นแหละถ้าพันล้านมันไม่มีใครมาช่วยก็ไม่เสร็จอ่ะเนี่ยมันติดไม้ติดมือมาคนละเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวจะเสร็จแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อปีสองปีสามปีนั่นเห็นไหมทำงานใหญ่ได้เห็นไหมพระอริยเจ้านั่นไม่ต้องกลัวใช่ไหมเจ้าพุทธเนี่ยดีก็ไปสู้ลุยสู้ไล่ที่อื่นอีกนะเลี้ยงแม่ก็ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ได้อย่าให้พ่อแม่ตกหล่นใช่ไหมนั่นน่ะไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับการพนันมากกว่าโอ้เดือนนี้ไม่ได้ส่งเลยเดือนนู้นก็ไม่ได้ส่งบางคนก็ลืมเลยเล่นหมดไม่แชร์อะไรใช่ไหมไปอยู่นอกบ้านด้วยสัก500สักถ้ามีลูกเยอะเห็นไหมมีลูก12คนจะคนละ500ก็กินไม่หมดละเดือนยังได้มาทำบุญอีกนะแม่ลูกมีลูกดีเห็นไหมเนี่ยคนสมัยนี้เลี้ยงแม่ทำไม่ได้เลี้ยงพ่อทำไม่ได้สองคนมันก็เห็นไหมยังเอาหลานมาให้เลี้ยงบางคนไปเลยก็มีไม่ต้องเสียก็มีต้องแต่ทีแรกๆให้ยายตาก็เลี้ยงกันไปเลยเก็บกระดาษขายก็ต้องเอานั่นเห็นไหมบางคนถ้ามีทรัพย์สมบัติก็ดีหน่อยนั่นเห็นไหมถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติโอ้อยู่ยังฟืดเคือบางทีบ้านก็จะรั่วหมดนั่นเห็นไหมอยู่สองสามคนก็ยายหลานตามึงอะไรมึงเห็นไหมแต่กตัญความกตัญญูของหลานเห็นไหมก็ช่วยกันนั่นแหละยังมีรายการปัญญาหรืออะไรยังได้ช่วยกันนั่นน่ะจนจริงๆลำบากจริงๆเด็กอยู่ด้วยก็กตัญญูเห็นไหมไอ้ความกตัญญูสู้แรงการบันดาลไม่ได้มันปิดหูปิดตานักเล่นหมดเห็นไหมมันก็ช่วยไม่ได้ไอ้พวกการบันดาลมันเก็บตรงมาให้พวกนี้มั่งมันก็ยังดีนะมันไม่มีแล้วนั่นน่ะไม่มีน้ำใจเห็นไหมนั่นน่ะไอ้รวยก็รวยไม่รู้จะไปไว้ไหนนั่นนั่นตู้ลุงพ่อนำบุญไม่ได้เห็นไหมไปวัดก็อิ่มเต็มตั้งลงทานกันไม่ฟืดไม่เคลื่อ
นั่นน่ะเอ็นมากมึงก็ทุกองอ่ะพอจัดงานขึ้นมาก็มีโรงทานมาช่วยกันไอ้โรงบอลนั้นมันไม่มีไอ้เจ้าของบอลก็ไม่ได้ช่วยใครนั่นแหละรวยก็รวยไปสิมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าอย่าลืมพ่อลืมแม่เล่นการพนันกันจนลืมพระที่บ้านนั่นแหละไปให้แม่ลำบากพ่อลำบากขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากแฟนรายการแล้วครับคุณโยมแววครับจากโคราชสอบถามมา3ข้อครับหลวงพ่อผมถามเป็นข้อๆนะครับข้อแรกสอบถามว่าเสียชีวิตไปจะได้ไปไหนเจ้าคะข้อแรกครับหลวงพ่อครับนั่นแหละที่เราไปเล่นการพนันมันก็ไปเป็นสัมภเวสีดิมันไปไหนไม่ได้หรอกบางทีเขาก็จับไปนรกเลยนั่นเห็นไหมบางคนบอกว่ายังไม่ถึงกาวตายหรอกแต่ขับรถเร็ว140เนี่ยไปแหกโค้งเอาไม่อยู่ทีนี้หนูยังไม่ถึงกาวตายหรอกหนูไปเป็นสัมภเวสีอยู่ที่วัดเคยไปปฏิบัติน่ะทีนี้นู่นน่ะตายอ่ะ70ถึงจะตายน่ะเห็นมากแต่มันตายก่อนกำหนดเขายมบาลก็ยังไม่ได้ไปถึงยมบาลด้วยนะเออเป็นสัมภเวสีไปอยู่วัดก่อนเนี่ยเห็นไหมไปช่วยวัดก็ยังดีนะบางคนมันไม่เข้าวัดเข้าวามันจะไปไหนอ่ะมันก็ไปตกนรกก็ถึงนั่นแหละเห็นไหมถ้าทำดีทำภาวนาไว้มันจะได้ไปดีนั่นแหละไปถูกทางไปสวรรค์ไปนิพพานก็ได้นั่นแหละกลับมาเกิดมาเป็นลูกคนรวยบางคนก็สร้างพระไว้อะไรต่ออะไรกันนั่นแหละเขาสร้างที่ไหนก็ไปสร้างนั่นแหละเอ็นมากมากลับมาเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีอีกนะนั่นแหละเอ็นมากไอ้ที่ไม่ดีไม่ไปลูกเศรษฐีใจดีเพราะว่ามีศีลธรรมไอ้คนนี้ไม่เอาศีลธรรมมันก็ไปที่ชอบมันแหละไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะแม้พระพุทธเจ้าไม่รองรับไงศีลก็ไม่เอาภาวนาก็ไม่เอานั่นน่ะถ้าทานไม่เอาอีกด้วยไม่รู้จะไปข้างไหนนั่นน่ะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับตอบถามข้อที่2นะครับสอบถามว่าคุณโยมตอบแทนบุญคุณเจ้านายด้วยการขยันทำการงานครับหลวงพ่อชาติหน้าจะกลับมาอยู่กับเจ้านายคนเดิมหรือเปล่าเจ้าคะมันไม่แน่หรอกครับบางทีเราก็ไปอยู่สวรรค์ถ้าเจ้านายเรารักศีลธรรมมันก็ไปวิมานนะด้วยกันมันก็ไปกันได้นั่นแหละบางทีก็ไปอยู่คนละชั้นกันมีครับนั่นเห็นมั้ยมันไม่แน่นอนแต่นี้บางคนบอกว่าห่วงแม่เหลือเกินทำงานทำขายขนมขายอะไรก็ฝากธนาคารไว้แม่จะให้ตังค์ตอนจะใกล้จะตายแล้วให้ 50,000 บอกโอ๊ยหนูทำไว้มากกว่านั้นนี่พอไว้เผื่อหนูตายก่อนนะเห็นมั้ยลูกกตัญญูเขาบอกว่าหนูยังไม่สำเร็จหรอกหนูไปอยู่บนสวรรค์นั่นแหละมีวิมานอะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยเขารู้เลยว่าเขายังไม่สำเร็จไม่สำเร็จที่ขั้นโสดาอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่เตื่อมไม่คลายนั่นน่ะให้เราเดินมาทางนี้แหละขับรถขับลาก็จะไปกูและเก่งกูและรีบเหลือเกินขับ140นั่นแหละ
พอตายเอาอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมรถลาไปกิ้งอยู่ในคลองนั่นใช่ไหมคอหักนั่นบางคนมันก็ยังไปไม่ได้ไงมันยังดีมันยังรู้จักไปวัดวะนั่นแหละมันก็เลยไปอยู่วัดมันไม่อยู่แถวนั้นนั่นแหละแล้วต่อไปครับเดี๋ยวต่อไปขอโอกาสเสริมหลวงพ่อครับในข้อที่2ที่คุณโยมเขาถามจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องขิหิปฏิบัติของพระพุทธเจ้าครับหลวงพ่อที่ว่าถ้าเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราปฏิบัติต่อเจ้านายยังไงท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้ว่า1ลุกขึ้นทำงานก่อนเจ้านาย2เลิกทำงานทีหลังเจ้านาย3ถือเอาแต่ของที่เจ้านายให้4ขยันทำการงานทำงานให้ดีขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายท่านก็บอกว่านำคุณความดีของเจ้านายไปสรรเสริญครับอันนี้อันเสริญขออากาศหลวงพ่อเหมือนของทำงานครับเหมือนของตัวเองครับเจ้านายไม่ให้เราก็ไม่รักขโมยครับนี่แหละเราก็ถือว่าเราซื่อสัตย์ครับหลวงพ่อนั่นน่ะไก่ก็เลี้ยงตลอดชีวิตนั่นแหละเห็นมาครับนั่นน่ะต่อครับข้อสุดท้ายครับหลวงพ่อครับจากคุณยอมแววสอบถามว่าชาติหน้าแววจะมีครอบครัวหรือเปล่าเจ้าคะมีหรือไม่มีเนี่ยถ้ามีสมัยนี้ไม่ดีเลยมันไม่มีสัจจะใช่ไหมถ้าไม่มีศีลธรรมด้วยกันมันไม่มีสัจจะอะไรหรอกมีลูกคนเดียวมันก็เบื่อแล้วทิ้งแล้วกินเหล้ากับเพื่อนฝูงดีกว่านั่นแหละปล่อยลูกเมียอดอยากบางทีก็ไปหาใหม่ดีกว่านั่นน่ะมันไม่มีความสุขหรอกไม่ต้องไปคิดหรอกคิดว่าต่อไปเราทำดีไว้เราออกบวชจะได้พ้นทุกข์ดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่ามีครอบครัวเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกว่าทิ้งมันไปมันไม่ดีก็ทิ้งมันไปมีอีกบางคนก็ไม่ดีมีอีกก็ไม่ดีผู้ชายก็เหมือนกันนะก็มันไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบอ่ะมันก็ไปเจอไม่ดีนั่นน่ะไอ้คนแรกมันดีอยู่แล้วแต่มันไปก็ไปได้กะเละกะละหมดนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยติดยุคเก่นเขาทุกวันทีนี้เราปรารถนาไปอยู่บนสวรรค์นะดีแล้วพอจะมาเกิดมันก็ฉลาดเกิดไปเกิดที่เมืองที่ไม่ลบลาฆ่าฟันไปเกิดที่มีความสุขนั่นครับบางทีก็มาเกิดเป็นลูกคนมีตังค์ใช่ไหมตระกูลสูงอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมลูกจากพ่อจากแม่ก็เพราะว่าไปขายยาม้ากันทีนี้ก็ลูกก็ไม่อบอุ่นไปได้แต่ไปพูดจากันไม่ดีอีกนั่นแหละมันก็ติดไม่ดีนิสัยไม่ดีออกมาอีกเด็กกำพร้านั่นแหละเห็นไหมกว่าจะได้ดีเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละต้องรักดีไฟดีโอ้โหบางคนเนี่ยพูดแล้วก็น่าสงสารนั่นแหละเหมือนอย่างกับกิริยาท่าทางกว่ามันจะดัดได้มาดังดีเนี่ยมันก็ไม่มีพ่อมีแม่ก็ได้ครูนั่นแหละที่กรมสมเคราะห์เลี้ยงไว้นั่นนั่นแหละเขาไม่ให้ทรสไอ้นั่นแหละตัวสับไม่ใช่นั่นแหละเห็นมาเขาให้ทำงานอยู่ในศูนย์สมเคราะห์นั่นแหละออกมาพิเตอร์ออกมานี่มันยังไม่ค่อยนั่นใหม่ๆนะมันจนออกถึงม .6 นั่นแหละบางคนก็ได้ดีกันไปเยอะนั่นเห็นมาที่
ได้การศึกษาได้อะไรไปให้ทุนตมก็ก็ต้องหาที่นั่นหาข้าวหาทุนอยู่ตรงแก่นาดแล้ววันหนึ่งเห็นว่ากี่กระสอบสิบกระสอบหรืออะไรนั่นแหละกระสอบร้อยโลนะเห็นว่าครับนั่นนะครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามจากเฟซบุ๊กครับชื่อชัดชัยครับหลวงพ่อครับสอบถามหลวงพ่อว่าคุณโยมสอบถามว่าคุณพ่อจากไปตั้งแต่เด็กแต่ระลึกถึงตลอดเวลาชาติหน้าจะได้กลับมาเจอกันเป็นพ่อเป็นลูกกันหรือเปล่ากันใหม่หรือเปล่าครับหลวงพ่อครับมันไม่แน่หรอกครับถ้าบุญเราดีเราบุญของคุณพ่อดีมันก็ไปเป็นลูกเป็นพ่อกันบางคนก็หลายชาติพันชาติเนี่ยโอ้โหแสนชาติเนี่ยบางทีมันไปเยอะเห็นไหมแล้วบางคนเนี่ยมาเกิดก็ยากเห็นไหมจะได้เกิดหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าพันก็ชาติยังมาเกิดเป็นลูกคนเนี่ยพอบำเพ็ญมาบอกว่าจะเกิดได้หรือเปล่ายังไม่รู้เป็นพญานาคเห็นไหมพอมาอยู่ในท้องแม่ก็ทำหลอกแม่มึงอะไรมั่งแม่ไม่ชอบนะถ้ามาแบบเนี้ยเลยน้อยใจเลยออกเลยแท้งอีกน่าเห็นไหมเขาก็รู้นะว่าไม่รู้จะเกิดได้หรือเปล่าเนี่ยบางคนเห็นไหมเกิดก็ยากมาเกิดเป็นลูกคนมาเกิดเป็นลูกคนแล้วทำดีเนี่ยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าร้อยชาติแสนชาตินั่นน่ะเป็นโกรธๆนั่นน่ะเห็นว่ากว่าจะดีไม่มีสิทธิลำบากหมดไปแล้วมีแต่สบายแต่ผลสุดท้ายเห็นว่าก็ยังต้องลำบากกี่กกเวอีกนั่นน่ะมาทำความเพียรอยู่ในดงในป่านั่นน่ะหวังโพธิญาณเห็นว่าหวังตัดสรู้ธรรมนั่นน่ะเห็นว่าขนาดบำเพ็ญมาไม่รู้กี่โกฏิชาตินั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดแต่ทีนี้มันนับไว้ไม่ได้ไงมันก็เลยไม่รู้ว่าเรามาเกิดเป็นใครมาเกิดถ้ารู้ทุกญาตินะโอ้โหไม่อยากมาเกิดหรอกถ้าเกิดเป็นคนสบายก็ดีไปถ้าเป็นทาสเขาเห็นไหมเป็นทาสในเรือนเวียถ้ารัฐการที่ห้าไม่เลิกทาสมันก็อยู่กันอย่างนี้นะใครๆยากจนกว่าจะเอาเงินไปถ่ายได้อะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนทำไม่พอกินมันก็ถ่ายยากเห็นไหมนั่นน่ะแก้ดูแล้วมาเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะว่ามันลำบากเขาถึงว่าคนจนหรือว่าคนไม่มีศีลธรรมก็เหมือนทาสนั่นเองคนรวยก็เหมือนคนถือศีลมาสบายนั่นน่ะเห็นไหมสบายหน่อยจะเอาอะไรก็ได้ตามใจหวังนั่นแหละแก้วสารพัดนึกทีนี้เราไม่ทำเอาไว้เราไม่รักษาความดีวันหลังก็หมดดีไงนั่นแหละมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยขอให้มาต่อความดีเราไม่ต่อมันก็หมดไปนั่นแหละความดีอาชาตินั่นแหละเหมือนในกฤษณานั่นแหละถ้ามันไม่ออกกิจสนามันก็ไม่แพงนะถ้าออกกิจสนาทั้งต้นเห็นไหมเป็นแสนๆล้านๆนั่นน่ะมีค่ามากนั่นเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นคนเหมือนกันถ้าไม่เอาอย่างกิจสนาก็มันก็ไปทางไหนก็ไม่รู้อีกนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นต้นไม้ยังให้คุณประโยชน์กระจายโลกได้เห็นไหม
นั่นแหละแต่ว่าต้นไม้ไม่มีคุณเป็นยาหลายอย่างถ้ารู้นะมะก้าวตัวนู้นตัวนี้รากไม้ก็เป็นยายางไม้ก็เป็นยาต้มขึ้นมาก็เป็นยายานู่นยานี่ได้ใช่ไหมมีคุณประโยชน์แต่มนุษย์เนี่ยกระดูกก็ไม่เอามาเป็นยาก็ไม่ได้เห็นไหมเลือดเนื้อไม่ได้มาเข้ายาเลยกระดูกกินแล้งก็ยังเอามาเข้ายากระดูกเปลือกก็มาเข้ายานั่นแหละเห็นไหมงูเหลือมไขมันมันเอามาต่อกระดูกได้ด้วยนั่นแหละเห็นไหมมันเผลอมันก็กินเราได้นั่นแหละแต่มันก็มีคนนะมันยังให้ไขมันให้ดีได้นั่นแหละเห็นไหมคนเรานี่ไม่มีดีเลยถ้าตายไปแล้วไม่มีดีแต่ตอนอยู่เนี่ยมีคนมากเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านพันล้านมีค่ามากกับสังคมแต่ไม่ฝึกเอาไว้ช่วยใครไม่ได้เลยช่วยพ่อแม่ก็ไม่ได้นั่นแหละเป็นลูกตุ้มทวงหางหมูอีกเห็นไหมคนเลี้ยงหมูสมัยก่อนนี้ก็อยู่กับดินนะอยู่กับคนไปอาบน้ำมันเย็นๆทีนี้มันก็พอกทุกวันพอกทุกวันต้องทุบเป็นลูกตุ้มทรงหางหมูนั่นแหละคนทุกวันนี้ก็เหมือนกันมันทวงโลกแล้วก็ชูชาติโลกใช่ไหมคนไม่ทำดีก็เหมือนทวงโลกนั่นเองนั่นเห็นไหมพ่อแม่แม้กระทั่งครอบครัวก็เดือดร้อนแล้วก็อยากให้เขารักอยากให้ลูกเมียรักแต่ตัวเองไม่ทำดีเมาทุกวันอย่างเงี้ยนั่นแหละอยากให้เขารักอยากให้เขาเอาใจมันไม่ได้มันรักด้วยความเมานั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลเนี่ยมันถูกทางแล้วที่เรามากันเราเป็นเราวัฒนธรรมใจหายไปจากเมืองไทยน่ะเห็นไหมตักบาตรสามสารพีก็ยังได้บุญทุกวันกินไปทุกวันไม่ได้ทำบุญเลยนั่นน่ะถือว่าเผาทรัพย์ไปทุกวันถ้าฟ้าเดินผ่านหน้าบ้านนี่นั่นแหละโชคดีทุกวันเลยนั่นแหละพระมาบิณฑบาตมาฝากทรัพย์เราไปฝังทรัพย์ไว้ในศาสนาจะมานั่นน่ะนั่นแหละพอเวลาเขามีตองขึ้นมา5บาท10บาทก็ยังทำไว้เถอะนั่นน่ะดีกว่าเราไม่ทำเลยเราไม่มีเลยในโลกทิพย์นั่นน่ะเห็นไหมเราได้แต่กระดาษเงินกระดาษทองนู่นแหละกี่เท่านั่นแหละของโกเดียนไปกินนั่นกันแล้วกันทีนี้ของไก่ของมันมาบนเนี่ยโอ้โหร้องไห้สิน้ำไม่มีสักแก้วนั่นแหละไม่ได้ทำบุญสุนทานพระกินแล้วก็ขี้เกียจกินแล้วก็นอนพวกเราเป็นนกแก่ลงตีรวยกว่าเสียเวลาบวชนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เลยตายแต่สลบไปนั่นก็ยังดียังได้กลับมาแก้ตัวทีนี้ก็ถือศีลทุกวันพระนั่นน่ะเห็นไหมสองคนผัวเมียจนตายนั่นน่ะเห็นไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสอบถามหลวงพ่อว่าตั้งใจที่จะ
ช้ชีวิตร่างกายเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับเพื่อสร้างเสริมสะสมบุญของตนเองครับหลวงพ่อก็เลยกราบเรียนสอบถามหลวงพ่อว่าการสร้างบารมีนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับนี่เราถือศีลห้าเราถือศีลห้าเนี่ยประเสริฐแล้วคารวะเนี่ยครับทีนี้เราก็ของคนอื่นเราก็ไม่เอาเราอยากได้ก็ขอเอานั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราไม่จำเป็นนั่นน่ะทีนี้เราก็ดีตั้งตนในทางที่ถูกที่ควรเห็นไหมบางคนน่ะไปเป็นลูกจ้างถอนตังเองจะถอนเองอะไรขายเองนั่นน่ะจนเจ้านายไว้ใจตอนหลังท่านก็มาบวชได้ใช่ไหมพอจะออกบวชก็ร้องไห้กันนี่นะไม่ได้แล้วไปหาอย่างนี้ไม่ได้ ทำงานก็เหมือนของตัวเองนั่นน่ะจะไปหาที่ไหนอ่ะนั่นน่ะครึ่งชีวิตแล้วก็มาบวชบางคนนินมานั่นน่ะบวชให้เจ้านายร้องไห้นั่นน่ะ บวชให้เขารักไอ้ไม่ใช่อยู่ก็ให้เขารักนั่นแหละตั้งตนไม่ถูกแล้วพี่น้องก็ให้จะมาคนรอบข้างเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันหมดไม่เจ้าทู้ไม่เล่นการพนันนั่นแหละตอนมืดค่ำแล้วก็ต้องไปนอนพรุ่งนี้ก็ต้องมาค้าขายกันตอนใกล้ๆจะบวชตีละครั้งอยากจะวิ่งไปไหว้พระกับเขาก็ทำไม่ได้มันต้องมาเปิดร้านนั่นน่ะเห็นไหมอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันมีศรัทธาเนี่ยดังตนไว้ทีแล้วไม่มีหนี้นั่นน่ะเห็นไหม เขานั่นน่ะกุศลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะไม่งั้นมันก็มีตะนี่กันมีตะนี่สตินชีวิตเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมไปเที่ยวกันอะไรกันตีหนึ่งตีสามแล้วยังไม่นอนมีเรื่องแล้วค่อยนอนมันไม่ถูกแล้วมันไม่สบายแล้วนั่นแหละเห็นไหมเอาเรื่องเข้าบ้านแล้วก็กลับมานอนมันนอนไม่สุขแล้วมันมีอะไรอีกครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมบัวครับสอบถามฟันเฟซบุ๊กครับหลวงพ่อครับคุณโยมเล่าว่าเวลาทำให้คุณแม่ยิ้มมีความสุขและสบายใจคุณโยมจะรู้สึกดีขึ้นในใจนะครับหลวงพ่อความรู้สึกแบบนี้ที่เกิดขึ้นในทางธรรมมีชื่อเรียกไหมเจ้าคะถ้ามีชื่อเรียกทางธรรมเรียกว่าอะไรมีความหมายในทางธรรมะอย่างไรปิติในใจเราครับพยังเอาไปให้พ่อแม่ให้สบายใจนั่นมันก็ดีแล้วใช่ไหมพ่อแม่นี่แหละเป็นพระในบ้านพอท่านตายแล้วเนี่ยไม่มีแล้วรอยยิ้มของพ่อแม่ก็ดีหัวเราะก็ดีนั่นน่ะท่านโกรธกับเราเดี๋ยวก็มาดีกับลูกอีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็มาดีอีกแล้วไอ้ลูกที่บางทียังโกรธพ่อแม่อีกนั่นน่ะเห็นไหมความลูกเยอะนี่เนาะนั่นน่ะลูกผู้ชายมันก็ตามเรื่องของมันเด็กๆกันเนาะมันจะเอาตามใจมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแหละที่มีความสุข
พูดแต่เรื่องดีๆเอาคำดีๆเอาธรรมะที่จำได้เอามาพูดให้แม่ฟังนั่นเห็นไหมแม่ก็ดีใจอย่าเอาที่นู่นที่นี่ฆ่ากันตายมาคุยให้ฟังมาฟังแล้วมันไม่สบายหูเลยนั่นเห็นไหมเราเลี้ยงพ่อแม่ให้บัวไม่จำน้ำให้คุณนั่นแหละดีมากนะถ้าสังคมเป็นอย่างนี้กันหมดมันก็สบายใจนั่นแหละคนแก่ก็มีความสุขตายก็มีความสุขเป็นว่าเหมือนอย่างกับเอาตัวอย่างยายหลวงพ่อจรัญนั่นบอกว่าทำบุญนี่ไม่เสียดายว่าให้หลานหิ้วบุญโตไปให้หลวงปู่ทุกวันเอาไปให้แล้วยายเอาไปกินกลางทางกันหมดกับเพื่อนแล้วก็พอสายๆหน่อยก็กลับมาบ้านโอ้ยายหลวงปู่ให้พรยังดิบดีเลยอะไรตาอะไรโกหกยายนะไม่กลัวบาปไปกินการด่างหมดทีนี้หลวงปู่นั่นก็มาแอบมาอยู่ในบ้านทีนี้ก็พอหลวงพ่อจรัญแจ้งให้ยายฟังเสร็จโผล่หน้าว่าตายจดมาอยู่บนบ้านเลยโดนตีตนดาพระนั่นแหละอยากให้หลานเกตนั่นแหละเห็นไหมมึงจะต้องเป็นเปรตนะนั่นแหละท่านบอกว่าเวลาป่วยกินน้ำก็กินไม่ได้เพราะว่าป่วยหนักที่ว่าพอกปูนบัตเตอร์นั่นโอ้โหต่อเป็ดมันอย่างนี้เองมันหิวแต่กินไม่ได้เลยนั่นแหละเห็นไหมหยดน้ำเข้าไปถ้าไม่เข้านั่นเห็นไหมหิวไปเถอะหลายวันเหมือนกันนั่นแหละขนาดยังไม่ไปนรกนะนั่นแหละก็ทำให้ดูเลยครับจะถือว่าคุณโยมบัวได้ทำให้คุณแม่มีความสุขทั้งกายทั้งใจนะครับหลวงพ่อพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับหลวงพ่อมาตาปิตุอุปัฏฐานนั่นแหละการบำรุงมารดาบิดานั่นแหละโดยเฉพาะบำรุงที่ทั้งกายทั้งใจนะครับหลวงพ่อถือว่าคุณโยมได้เป็นนักปราชญ์ก็เป็นนักปราชญ์โยมเป็นบัณฑิตสุวรรณสามเนี่ยครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นแหละอธิษฐานก็ขึ้นโดนสอนแล้วก็ไม่ตายครับนั่นแหละจากบารมีที่ว่าดูแลพ่อแม่นะครับพ่อครับโดนยาพิษก็ไม่ตายนั่นแหละบุญของท่านเห็นไหมบางพบบางชาติไปเป็นคนยากจนอยู่ในป่าในดงก็ยังทำฌานได้เห็นไหมนั่นน่ะเป็นนักปราชญ์นั่นน่ะช่วยพ่อช่วยแม่ไปเกิดในพรหมโลกอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นน่ะบุญของท่านนั่นน่ะบุญมีจริงๆบุญไม่ได้เอาเงินเอาทองให้พ่อแม่หรอกแต่ให้ข้าวให้น้ำให้คนละหมากลากไม้เนี่ยที่ท่านชอบใช่ไหมท่านยังกินได้นั่นน่ะน้อยนะนั่นน่ะที่เอาห่วงพ่อห่วงแม่ลูกสิบคนบางทีมีไม่ได้กี่คนบางทีก็เป็นทั้งหมดก็มีนะที่ว่าเป็นเศรษฐีนี่หมดกลับมาก็ไหว้พ่อไหว้แม่กราบเท้า
พ่อแม่ไปโรงเรียนก็กราบเท้ามาก็กราบเท้าต่อมาเป็นเศรษฐีกันหมดเห็นไหมนั่นน่ะครูเขาไม่แอบดูโตเราเป็นครูบาอาจารย์ยังสอนลูกไม่ได้อย่างนี้เลยเห็นไหมแกก็ท้อใจเหมือนกันเห็นว่าลูกไม่เชื่อฟังนั่นน่ะเห็นไหมมันจริงนะคนบ้านนี้มันดูแลพ่อแม่จริงๆมันเคารพพ่อแม่จริงๆเขาก็ดีกันหมดเห็นไหมนี่เป็นเศรษฐีกันหมดไม่ในปัจจุบันคนในปัจจุบันเห็นไหมไม่ต้องในสมัยพุทธกาลเห็นไหมนั่นน่ะตบตีพ่อแม่ไม่เชื่อพ่อแม่พอไปกลางน้ำเรือสำเภาจอดทำไงก็ไม่ไปมันต้องมีคนไม่ดีเอาเสียงตายดูสิเสียงที่ใดก็มาเจอใจคนเนี้ยคนเนี้ยอย่างนั้นให้มันไปเรือเล็กก็แล้วกันเรือสำเภาไปได้นั่นแหละมันก็ไปตามยถากรรมมันไปเจอไอ้ภาพที่นรกแต่เขาเหมือนอย่างกับว่าวิมานสวยเจ้ากลางวันนี่วิมานสวยกลางคืนก็เป็นเปรตเนี่ยนั่นแหละไปโอ้ขอละมั่งไอ้ดอกไม้บนหัวเนี่ยอะไรตาอะไรโอ้ยนี่มันกงจักโอ้ยอย่ามาโกหกเราเลยโอ้ยไอ้คนนี้น่ากลัวคงจะบาปหนาเหมือนเราอย่างกับเราเนี่ยมันจะหมดบาปมันก็ถอดในออกก็ไม่ได้ทีนี้ก็กงจักก็ตีหัวไปเลยฟันหัวไปเลยนั่นเห็นไหมก็มีมาแล้วในสมัยพุทธกาลนั่นเห็นไหม ทีนี้มันไม่ได้เห็นกันทุกคนเนี่ยมันก็เลยว่าไม่จริงหรอกนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็มีหลุดมามั่งหลุดมาคนรู้มั่งนั่นแหละไอ้เป็นยาชูกำลังของคนที่ใจบาปหยาบตาบางคนเห็นว่าพอบวชมายืนขอส่วนบุญหลังบ้านเนี่ยตอนหนึ่งคืนสูงอย่างกับต้นตาลนั่นแหละก็บอกว่าพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้นะแผ่เมตตาไปให้อะไรเงี้ยชื่อใครๆก็นี่แหละเปรตสองตนเนี่ยขอให้ได้รับบุญรับกุศลนะเวทนั้นก็หายไปได้เหมือนกันเพราะดีใจแล้วว่าลูกหลานจะทำบุญให้นั่นน่ะไม่งั้นไม่ได้หรอกพาทิพย์นั่นแหละเลื่อนชั้นไปเป็นเทวดาก็ดีหรือว่าหมดกรรมก็ดีนะเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้มันไม่ได้เห็นกันทุกคนไงมันก็เลยว่าไม่จริงหรอกมันตาฝาดไปมั่งมันประสาทมันหลอนมั่งอะไรไปมั่วไปนั่นแหละวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์นั่นแหละพุทธศาสตร์เนี่ยมันคนละศาสตร์กันไอศาสตร์บุญศาสตร์บุญศาสตร์กุศลนะมันคนละศาสตร์นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละไอศาสตร์ขนมเบื้องเนี่ยมันก็รู้จักแต่ขนมเบื้องนั่นแหละศาสตร์ก๋วยเตี๋ยวก็ศาสตร์ก๋วยเตี๋ยวมันไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวเป็นทิพย์ใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีเลยมีที่มันจะอร่อยในโลกมนุษย์ก็เหมือนอย่างกับที่เมื่อคืนเราได้กินมันเหมือนของทิพย์จริงๆนะเจ้คนนี้ก็ชอบทำบุญนะก็ได้ฝันเห็นนั่นแหละ
เห็นไหมถึงแม้ว่าเขาไม่ชอบภาวนามากแต่เขาก็ใจบุญก็ยังดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กันจนพ่อแม่ตายหมดแล้วตอนนี้คือยังอยู่ก็ไม่รู้แม่พ่อตายแล้วมั้งนั่นเห็นไหมทนุถนอมบางคนเห็นไหมนั่นแหละยังไม่ตายก็เลี้ยงกันยังดีบางคนบัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณบางคนเห็นไหมพ่อแม่เป็นอัมพาตพูดก็ไม่ได้เพราะว่าเรา5-6ปีดูแลกันเพราะว่าตอนที่เรายังไม่รู้ภาษาน่ะเห็นไหมแม่ก็ต้องประคบประหงมจนโต10 ขวบ 10 ขวบ 11 ขวบไปนู่นน่ะกว่าจะช่วยตัวเองได้เห็นไหมเขาดีใจเขาไม่ท้อแท้เห็นไหมเขาก็เจริญนั่นเราทำไว้ยังไงเราก็ได้อย่างนั้นน่ะเราดูแม่ไว้พอมีลูกแม่คำเดียวกันเลยน้องสาวบอกนะบอกว่าที่เราดูแม่ไว้มันก็มาย้อนได้ลูกไงลูกพอแต่งงานแล้วมันก็มาดูแม่มันเนี่ยทำยังไงได้อย่างนั้นน่ะมนุษย์เนี่ยลอยบุญลอยกรรมเนี่ยมันลอยเดียวกัน2,000กว่าปีมันก็ลอยเดียวกันกี่โกรธปีก็เหมือนกันแต่ทีนี้เขาไม่เชื่อไงเขาก็เลยมันก็ไม่มีบาปหรอกนั่นน่ะฟันไฟไว้ไงหลวงปู่แหวนตอนเด็กๆฟันฝ่ายไว้มันก็ไม่หายแผลตรงนั้นมันเหมือนเป็นกรรมเห็นไหมขนาดนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วมันยังกรรมมันก็ยังตามจนตายนั่นแหละมันถึงจะเลิกกันเนี่ยบางอย่างเห็นไหมคนเห็นว่าท่านไปนั่งบนฟ้าก็ได้อะไรก็ได้แต่ทำไมมันไม่หายอ่ะหมอก็ดีรักษาก็ไม่หายเป็นแผลอยู่งั้นนะมันไม่โอโหสิกรรมเห็นไหมมันเป็นได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าสร้างกรรมสร้างเวรเนี่ยสร้างบุญกุศลดีกว่าสร้างทีละ50ตังค์ทีละบาทก็ยังเป็นบุญไอ้สร้างบาปนี้นิดหนึ่งก็ยังเป็นกรรมหลอกเล่นล้อเล่นกันก็ยังเป็นกรรมวจีกรรมมโนกรรมโอ้โหลำบากเหลือเกินมันเป็นชั้นๆ เห็นไหมล้อเล่นสนุกปากหยอกกันน่ะกรรมดังนั้นพระจึงต้องขอขมากรรมกันเรื่อยๆพ่อแม่ก็ต้องขอขมากรรมกันไม่มีเวรมีกรรมกันนั่นแหละจึงจะเอาตัวรอดเนาะเนี่ยแม่หนูบุแต่แม่นะไม่ก็อย่าภาวนาจะไปทำนั่นทำนี่อยู่ในบ้านนะดึกแล้วก็ยังขยันอยู่นั่นนะให้ทำสมาธิไม่เคยเอาทีนี้หนูคนนี้ก็ดุเลยแล้วหนูจะบาปไหมเนี่ยเพราะว่าเราก็ขอเข้ามาบ่อยๆสิเรายังอดไม่ได้ก็มันเคยเป็นในนั้นเป็นเจ้านายมาเกิดเป็นแม่เป็นลูกครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีครับก็ต้องสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์
ณวัดเทพนิมิตอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ02-496-1163เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502
ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนี่แหละที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วตั้งตนไว้ดีแล้วนี่ไม่ทำงานไม่ค้างอากูลนั่นก้อนนี้เป็นมงคลนันดุดมการเลี้ยงตมเคาะลูกและเมียด้วยเนี่ยนะเอ็นมาก้อนนี้เป็นมงคลอันดุดมอันสูงสุดนั่นใช่ไหมการตมเคาะบุตรภรรยาแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเป็นมงคลนันดุดมทั้งนั้นทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้บางคนมันตีมั่งอะไรมั่งเลิกกันก็เลิกก็ไม่รู้ไม่แล้วนั่นน่ะพอเมาขึ้นมาก็อยากจะมาคืนดีกับเมียอีกนั่นน่ะเขาแต่งงานไปแล้วก็ยังจะมาฆ่าเขาอะไรกันนั่นน่ะเพราะว่านี่แหละมันไปคบกับคนพาลคือน้ำเมานั่นเองใช่ไหมนั่นน่ะความจริงอะคนเราเนี่ยมีโพธิญาณอยู่ในตัวทั้งหมดนั่นแหละแต่มันลืมมันมีความโกรธมันมีโพธิสัตว์อยู่ในตัวแต่มันลืมโพธิสัตว์มันให้ใครไม่ได้นั่นแหละมันระแวงมันสงสัยมันหวงไปหมดแล้วมันก็ไม่ทำดีมันอีกนานเลยทีนี้ฆ่าลูกฆ่าเมียกันมานั่นเองมาฆ่าเพื่อนฆ่าฝูงนี่ฆ่ามนุษย์นี่บาปมากก็ไปอีก
นั่นทางว่าค่าไฟก็บาปแล้วนะ ยังไม่เท่ากับค่ามนุษย์นั่นแหละคนเดียวก็บาปสามคนสี่คนอะไรก็บาปเขาหนักเขาไปอีกครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมวิจากจังหวัดชุมพรครับหลวงพ่ คุณโยมบอกว่าเป็นคนใจร้อนมากเวลาใจร้อนรู้สึกว่าตัวเองดูไม่ดีแต่ก็ห้ามความรู้สึกใจร้อนนี้ไม่ได้สอบถามหลวงพ่อว่าควรปฏิบัติและยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อใดมาดับความรู้สึกนี้ครับหลวงพ่อครับจะโกรธจะโกรธแล้วก็ไม่พูดมันร้อนก่อนครับมันร้อนข้างในก่อนแล้วมันก็โกรธมันอดไม่ได้ทีนี้ถ้าโกรธบอกว่ามันจะไปนรกถ้าโกรธมันเป็นงูเป็นเสืออะไรแต่อะไรนั่นแหละมันไม่ตัวเองไว้นะครับหลวงพ่อครับใช่ทีนี้เอ๊ะมันเราก็ขี้โกรธทำไงโกรธก็ไปนรกเอ๊ะทำไงจะดับโกรธได้ครับก็ต้องเจริญสตินั่นแหละเจริญสติแล้วก็มีภาวนาไปเรื่อยนั่นแหละเราไม่อยากจะโกรธโกรธแล้วมันดูไม่ดีมันเหมือนอย่างกับว่าผูกเสือผูกงูไว้ในใจทีนี้ปล่อยงูมาปล่อยเสือออกมาพอเวลาโกรธเหมือนปล่อยเสือปล่อยงูนั่นแหละเราก็นึกกันนะถ้าเรานึกไว้อย่างนี้แหละบอกว่าเราผูกเอาไว้เราต้องแก้มันให้หมดแก้ไม่ให้มันอยู่ในใจเราเจริญเมตตาไว้ขอให้เขาเป็นสุขทั้งโลกก็คนที่ทำให้เราไม่พอใจเราก็ไม่โกรธวันนั้นเราไม่โกรธหายแล้วเราค่อยคุยกันอย่าไปพูดที่ตอนโกรธมันจะเกลียดกันอยู่นั่นน่ะมโหเหมือนแขกน่ะแหลกแล้วก็หายมันเป็นอย่างนี้น่ะเดี๋ยวก็สงสารนี่พอหยุดโกรธแล้วมันโกรธวิบเดียวเหมือนไฟลามทุ่งนั่นน่ะพอหมดแล้วมันไม่รู้จะไปเผากับอะไรมันก็ดับหมดดับอยู่ในใจเรานั่นน่ะเหมือนกันเลยไฟก็เหมือนกันไม่มีเชื้อแล้วมันก็ไม่ลุกอะไรแล้วมันก็ดับแต่มันไม่ดีตอนมันลุกเนี่ยต้องเจริญเมตตาไว้ทุกภพทุกชาติให้ชาตินี้หายได้ก็หายด้วยสมาธิหายด้วยปัญญานั่นเห็นไหมมีสมาธิมีสตินี่นะเพราะไม่งั้นไม่หายไม่งั้นไม่หายไอ้นี่แหละหลวงพ่อบนตรงไงจึงบอกว่าโอ้โหมันเบาบางลงเบาบางลงได้เนี่ยบุญเหลือเกินพอพูดไม่ดีนี่เป็นเน้นนิดชักมีดคู่เลยเขาเรียกว่าสิงมีดคู่ตอนเด็กๆกี่โกรธใครพูดอะไรผิดถูกนิดหน่อยก็จะเป็นวักเป็นเวรเป็นพระยังเวรเนี่ยเขาตรวจมนต์ผิดหน่อยจะลุกขึ้นมาเตะเขาแต่มันอยู่ในใจแต่มันอยู่ในใจแต่ท่านก็ห้ามได้ใช่ไหมครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันขนาดนั้นเดียวเลยโอ้ครับหลวงพ่อโกรธนะครับใช่ใช่โกรธอยู่ไว้ในใจครับถ้าเป็นการละวาดก็ผงเพงไปแล้วครับเนี่ยเห็นไหมพอมาฝึกเก้าฝึกเก้าเอ๊ะมันไม่ดีเลยครับหลวงพ่อพอโกรธขึ้นมาไม่ดีเราก็ต้องยิ้มไว้ดิครับนั่นแหละหัวเราะไว้ดิเตือนตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับหลวงพ่อนะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับต้องฝึกเอาไว้ครับไม่งั้นมันไม่หายครับมันยิ่งเป็นใหญ่มันยิ่งโกรธหนักเนี่ยครับเคยว่าพระราชาโบราณไงโกรธขึ้นมานี่ตายเป็นตายเลยประหารชีวิตหมดเนี่ยอย่าให้พระราชาโกรธแล้วจะทรงมีดทรงอะไรให้ครับฟันคอหมด นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละให้หายแล้วค่อยเคยทรงอะไรก็ไม่ใจเย็นนะนั่นนะเว
วลาโกรธไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าอีกชาติหนึ่งจะหายอีกชาติหนึ่งจะหายมันไม่หายมันต้องฝึกให้สมาธิให้ได้นั่นแหละมันถึงจะไปจนถึงมีสตินั่นแหละวิปัสสนานู่นน่ะเห็นไหมกมลสันดานเนี่ยก็ว่ามันติดมาต้องอเนรชาติทุกคนนั่นน่ะชอบไม่เหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมชอบหวานบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ชอบเค็มเนี่ยมันติดมามันติดมาต้องอาชาติไหนไม่รู้นั่นเห็นไหมนั่นนี่แหละถึงว่าทำไม่ได้ไม่ฝึกไม่หายนั่นแหละฝึกดีไว้ไงฝึกดีจะได้ไปสวรรค์นิพพานถ้าไม่ฝึกมันก็อยู่เนี่ยนอนน่ะเรืออยู่ในทะเลอยู่นี่แหละถ้ามาเกิดเมื่อไหร่ก็ลงเรือนี้แหละลงเรือมนุษย์ถ้ามนุษย์หายโกรธมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมมนุษย์ไปสวรรค์นิพพานทําแล้วเมื่อไหร่เราจะได้มาลงเรือมนุษย์อีกใช่มั้ยสัตว์นี่ไปง่ายเหลือเกินนั่นน่ะสัตว์เดรัจฉานเห็นมั้ยมันคู่ขนานกับเราเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะตัวโกรธตัวหมามากัดลูกสาวไง ตัวก็แก่แล้วทีนี้เกิดตายมาเป็นไอ้มาเป็นหมาอยู่ชาติหนึ่งนั่นน่ะเห็นมั้ยทีนี้ก็หมามันรู้เรื่องไอ้ตัวนี้เพราะมันเปลี่ยนภพชาติเร็วไงทีนี้ก็โตขึ้นมาก็ไอ้อยู่ร้านกาแฟก็ไปหาเก่งทีนี้ก็เกิดเขาให้คนมามาเลี้ยงไว้ทีนี้ก็ มันเป็นกี้เรือนเขาก็ไปรักษาเรื่อยต้องลงเรือไปข้ามเรือไปทีนี้มันเห็นทหารนี่มันมองกันแล้วทหารอายทีนี้เขาก็สงสัยพอไปเรื่อยๆก็สงสัยว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นทหารเนื้อมันก็ขยับหูตั้งทีนี้ เจ้าเป็นนายเรือหรือเจ้าเป็นนั่นนู้นเป็นนี่โอ้โหเป็นหนึ่งในพลมั้งนั่นน่ะเห็นมั้งเพราะหมาไปกัดลูกสาวก็ดีหมาโกรธหมาพอดีไปตายในพลนั้นตายกลายเป็นจิตไปห่วงนั่นน่ะเห็นมั้งไม่ตั้งตนอยู่ในตินในธรรมไว้ไม่ตั้งตนอยู่ในสมาธินะก็โกรธอย่างเดียวนะทีนี้ก็พอเขาฉลองวันปีใหม่นะวันทำการของชาตินะเขาก็ลำเต้นกองไฟมันก็เต้นกับเขาเหมือนกันมันก็เต้นอยู่หน่อยแล้วก็เจอรูปในหลวงนี่ก็มองอยู่นั่นแหละมองแล้วก็เขาบอกว่าหูตั้งนี่มันฉลาดเห็นไหมที่ไหนได้มาเป็นหมาทะชาติหนึ่งเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็ตายไปแล้วเมื่อปานนี้หูตั้งนี่นะพอหมานี่มันตายเร็วเหมือนกันนะบางทีนั่นเห็นไหมก็เป็นได้ทีนี้เขาไม่อยากให้พูดนามสกุลอะไรต่ออะไรนั่นแหละเขาก็เหมือนว่าสงวนไม่อยากให้รู้มากนั่นเองนั่นแหละเพราะว่ายศมันใหญ่นั่นแหละมันมองพอมันเห็นแล้วมันพอมันบอกว่า
คนนี้เป็นในพลในพันเนี่ยพอกงกงกับที่มันเคยเป็นนี่มันหูตั้งสะบัดหูใหญ่นั่นแหละเขาก็เลยเรียกว่าหูตั้งหูตั้งนะนั่นแหละเห็นไหมเรื่องนี้มันจริงสำหรับคนที่ประสบเหตุการณ์มันไม่จริงสำหรับคนที่ไม่ได้ประสบเหตุประสบการณ์เพราะมันเอามาจับต้องไม่ได้แล้วนั่นแหละเห็นไหมก็เลยมีคนเชื่อก็เพราะมีนิสัยภาวนามีคนเชื่อบุญมีคนเชื่อสมาธิก็เพราะเคยทำมาเคยเป็นฤาษีชีไฟมานั่นแหละบางคนนี่ทำได้ตั้ง 7-8 ชั่วโมงใช่ไหมนั่นแหละนั่งได้8ชั่วโมงไปติดนิมิตเขาก็ต้องออกกันไปนั่นแหละเห็นไหมสองคนพี่น้องเห็นไหมนั่นแหละติดนิมิตเนี่ยก็ตอนหลังสมาธิเสียหมดนั่นเองมาไปติดไปเตือนนิมิตก็ไม่ได้เมื่อเห็นแล้วก็ผ่านไปทำใจกลับมาอยู่ที่ตัวไม่ใช่ว่าไปยึดถือถ้าไปยึดถือว่าเคยเป็นเนื้อคู่กันก็กลายเป็นรักกันอีกอะไรต่ออะไรมั่วไปหมดอีกนี่แหละมันร้อยชาติพันชาติมาเจอกันเนี่ยนั่งสมาธิได้ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเห็นไหมมันก็เสียสมาธิอีกเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เอาสมาธิเป็นเรือแพเมื่อจะจากไปหลุดไปแล้วสมาธิข้ามส่งเรานั่นเองมาสมาธิทำให้สงบเย็นทำให้ไม่กำเริบใช่ไหมไม่งั้นเวทนามันกำเริบจะตายนั่นเองมาเอาเป็นเรือแพเราไม่ได้เอาสมาธิไปแต่เอาตัวรู้ไปเห็นมาที่คนที่พระท่านสำเร็จท่านจะลาดตรงนี้นั่นนะโยมนะครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับ มีคำถามจากโยมจากปทุมธานีครับสอบถามมา4ข้อนะครับหลวงพ่อข้อแรกสอบถามว่าทำอย่างไรจึงแก้ความหลงลืมได้นั่นแหละเจริญสติไว้นะเจริญสติว่าอย่าไปคิดมากแล้วก็ถ้าเรามีพันหลงเนี่ยท่านบอกว่ามันจะหลงตามพ่อแม่บางทีเราก็ว่าไว้มั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยหัวเราะไว้บ้างแล้วพออายุมากถ้าหลงไม่ดีหลงว่าไม่ได้กินมันนอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้เนี่ยอิ่มแล้วก็ยังว่าไม่อิ่มนั่นแหละบ้านออกมาแล้วเข้าบ้านไม่ถูกเนี่ยบางคนบ้านอยู่ไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นคนแก่ที่หลงซะแล้วจับทางไปสวรรค์นิพพานก็ไม่ได้บางทีใช่ไหมเพราะว่าหายหลงคือทำสมาธิให้ได้นั่นแหละนั่งมันนั่งมันพุทโธไว้อย่าให้ไปคิดมากในเรื่องปัจจุบันมันแลเลยไปแล้วก็แล้วไปมันคิดแก่มันคิดเดียวเดียวแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันวะปัจจุบันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะถ้าเราพลาดไปนะถ้าไปหลงเลยแย่เลยนั่นแหละหลงรักหลงใครมันก็หลงอยู่นั่นแหละหลงจนตัวตายเห็นใครหน้าตาดีก็หลงนั่นแหละแต่ว่าเราแก่เท่าเห็นไหมบางคนแก่เท่าแล้วมันก็ยังหลงนั่นแหละไปขืนใจเขาไปหลอกเขาเห็นไหม50ฟ้าแล้วก็ยังหลงอยู่นั่นแหละเห็นไหมมันกรรมของเก่าเพราะจะหายหลงเนี่ย
คือต้องทำเจริญสมาธิไว้ด้วยเจริญสติเนี่ยทำทุกวันทุกวันนี่เดินจงกรมบ้างถ้ามีเวลาไปไหนก็เหยียบรู้ย่างรู้นี่ถ้าเรานั่นน่ะทำสตินั่นน่ะจึงว่าเจริญสติบางคนน่ะรวยแต่เห็นไหมพออายุ8 7 80มันยังไม่ตายมันจะลงแล้วต้องอยู่กับคนใจเห็นไหมไปไหนก็ไม่ค่อยได้ละทีนี้จะไปวัดก็ไปไม่ค่อยได้มันหลงนั่นเห็นมากลับวัดกลับที่จนบุรีไปเขาแตงอ่อนก็ลำบากนั่นเห็นมาไม่ค่อยได้ไปเนี่ยเห็นมามันยังไว้ใจไม่ได้ไงถ้าคนมีสมาธิไว้นั่นแหละมันจะไม่มีมันจะไม่หลงใช่ไหมมีสมาธิมีสติจะเจริญเอาไว้ทีนี้เห็นไหมลูกหลานก็เคยมาอยู่ลูกหลานก็ไปหมดพอโตเป็นสาวก็ไปอยู่กับพ่อแม่มันนะก็เหงานั่นแหละเห็นไหมคนแก่นี่ถ้าทำมือไว้ต้องเด็กๆเนี่ยมีวิชาเนี่ยมีวิชาสมาธินี่เองที่แม่หายหลงหายรักหายหลงนะยอมแม่มาบวชตั้ง30กว่าปีกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วโอ้โหดีใจเหลือเกินนะเห็นไหมก็ลำบากมาไม่รู้กี่แสนชาติแล้วก็ไม่รู้เห็นไหมนั่นนะยอมแม่ไปสบายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าใช่ไหมโลกก็สบายใจทีนี้โลกก็ต้องทำนะใช่ไหมทำความดีไว้หมดให้ตลอดไปก็แล้วกันนั่นน่ะยศศักดิ์เราก็ไม่ต้องการเอาอยู่แล้วนั่นน่ะได้ยศพุทธเจ้าเนี่ยบุญเลยได้ไม่ตกนรกมันก็บุญเลยใช่ไหมนั่นนั่นได้ไหมครับข้อที่สองครับหลวงพ่อสอบถามข้อที่สองว่าจิตคืออะไรครับจิตครับจิตก็ตัวรู้นั่นแหละเขาใกล้ๆว่าวิญญาณใจอันเดียวกันแค่ความหมายสมมุตินั่นแหละสมมุติชื่อจิตเนี่ยก็ตัวรู้เราจะไปได้ก็คือตัวรู้นั่นเองตัวรู้ไม่หลงไงถ้าตัวไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ลืมทีนี้มันตั้งจิตไว้ไม่ได้มันตั้งใจไว้ไม่ได้มันก็หลงไปจุดภพภูมิที่มันหลงวันนั้นน่ะบางคนเห็นมาบอกว่ามึงมาต้องสงบนะวัดสารพัดดีนี่หลวงพ่อใหญ่อยู่ไงตีกองลำกันไปเมากันไปหลวงพ่อใหญ่ไม่รับไงทีนี้ก็บอกว่าทีนี้พอตอนออกไปเหมือนยังกระยักอะไรต่ออะไรไล่กวดไปไล่กวดรถไปนั่นแหละกูบอกมึงแล้วบอกว่าไปให้สงบนะท่านก็สอนนั่นแหละสอนให้ทำดีกันนะเห็นไหมสนุกสนานท่านไม่รับ นั่นแหละ เห็นไหมมันไม่ได้บุญกินเหล้าเมายากันไปนั่นหลงนั่นแหละเห็นไหมทำบุญหลงไงทำบุญแล้วมีปิติทำ10บาท20บาทก็มีปิติใช่ไหมนั่นน่ะ5บาท10บาทหลวงปู่นั่นท่านพูดอ่ะหลวงปู่ฝนมันไม่ตกทีเม็ดละเท่าตุ่มเท่าองค์นั่นน่ะมันก็ตกเม็ดเล็กแต่มันตกทีละน้อย
แต่มันตกทีมันตกเรื่อยๆมันเต็มทุ่งเต็มนาได้เห็นไหมนั่นน่ะเหมือนบุญเรานี่แหละทำทุกญาติทุกญาติทำเล็กทำน้อยทำไปทำไปมันก็ใหญ่โตใหญ่โตที่ว่ามีบุญทำสันลาได้เนี่ยเพราะตังเราด้วยเนาะนั่นแหละเห็นไหม10บาท50สตังค์มันก็ตังเราเห็นไหมมีความหมายทั้งนั้นนั่นแหละที่ใจดีนั่นแหละเห็นไหมแล้วไปทำบุญกับพระอริยเจ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีทรัพย์ใช่ไหมมีข้าวมีน้ำพาพรตอนสบายไปโอ้โหบางทีก็ได้เป็นพ่อค้าเศรษฐีเลยนั่นเห็นไหมมันบุญมหาศาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยนี้มันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นก็ดีมันเราไม่รู้ว่าทำไว้เท่าไหร่ทำบาปไปเท่าไหร่นั่นแหละเอ็นมากมันก็ไม่รู้เหมือนคนถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เราทำไมไม่ถูกนั่นแหละเอ็นมากมันทำมาไม่เท่ากันผลทานบางคนถูก60ล้านบางคนถูก6ล้านบางคนถูก2ตัวบางคนไม่ถูกเลยนั่นแหละมันบุญของเขาที่เขามาแล้วเนี่ยวาสนาเขานั่นแหละใครจะรับไว้ได้เท่านั้นเองเมื่อถูกแล้วไปเป็นคนดีนะรู้จักให้ทานรู้จักซื้อที่ซื้อทางเอาไว้นั่นก็ดีถ้าไปเล่นการพนันอีกหมดเร็วก็ไปบุญมาเดียวเดียวนั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำบุญไว้ไม่เสียหลายไงเห็นไหมลุงพ่อโตถ้าไม่ดำริเอาไว้มันก็ไม่เป็นทองหรอกมันก็เป็นปูนผุๆอยู่งี้แหละใช่ไหมลุงพ่อสนองก็ทำเอาไว้การไปลินก็ทำต่อเห็นไหมพระครูนั่นก็ทำต่อนั่นน่ะเห็นไหมมันก็จะเต็มอยู่แล้วนี่แหละเพราะแรงบุญแรงกุศลนี่แหละท่านบางคนน่ะก็เชื่อใช่ไหมว่าทำเอาไว้มันไม่เสียหลายหรอกบางคนไม่มีสักตะลึงนึงเลยนั่นน่ะไม่มีทองเลยบางคนมีทองเป็นเก่งๆก็ว่าได้ใช่ไหมบางคนเนี่ย50สตางค์ก็ไม่มีเห็นไหมเพราะมันไม่เคยทำมาไว้หลวงปู่ชอบใช่ไหมเป็นพ่อค้าชาตินั้นมาทางนครพนมก็มาทำบุญไว้ป้าขาวผืนหนึ่งแล้วก็ตั้ง50สตังค์สมัยโบราณบอกว่าขอให้ได้สำเร็จนะได้มาบวชอะไรต่ออะไรปรารถนานั่นน่ะเห็นว่าเป็นฟางเป็นอะไรที่รู้นะนั่นน่ะเห็นว่าเป็นหมีเป็นฟางเขาควันเอาก็ไม่รู้นะว่ามีเจ้าของไม่มีเจ้าของเจอก็กินน่ะเขาไล่ฟันเอาจนตายเจ็บจนตายเห็นว่านั่นน่ะท่านเล่าให้ฟังนั่นน่ะแต่ชาติสุดท้ายเห็นว่าก็มาเกิดแบบคนชาวนาลูกชาวนาก็พ่อแม่ไปทำนาโอ้ยมึงจะกินบ้านกินเมืองนี่ไงต้องเอาไว้พ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่ไปทำเหนื่อยน้องจะกินมากหน่อยก็ไม่ได้ต้องเหลือไว้ให้พ่อแม่ความจนเห็นไหมพอโตขึ้นมาพ
พระพระไปโปรดไปโปรดชอบไหมชอบครับชอบครับแม่เอาไปช่วยล้างบาตรช่วยอะไรเป็นเด็กๆนะพอโตพอสมควรแล้วพอช่วยพ่อแม่เสร็จแล้ว17 18ก็ไปบวชเนี่ยนั่นเห็นไหมพ่อแม่น้องโตขึ้นแล้วก็ช่วยกันได้น้องเยอะนะเห็นไหมมันก็ยังช่วยกันได้สมัยนี้ลูกน้อยตกบ้านมั่งตกบ่อมั่งต้องเอาเทือกผูกควายนั่นนะเห็นไหมยายอยู่คนเดียวเผลอหน่อยเดียวเดินตกบ่อน้ำมั่งอะไรมั่งนั่นนะเห็นไหมสามขวบสี่ขวบมาเห็นไหมมันจะไปแล้วสมัยก่อนนี่พี่น้องดูกันไว้แม่ไปขายของสบายเห็นไหมมันก็เลี้ยงกันไปนี่ทีนี้ไม่มีใครดูไม่มีคนใช้ด้วยลำบากเลยดูไม่ขาดสายตาเลยนะพ่อแม่เนาะพี่น้องจึงจะได้โตขึ้นมาได้รู้จักผิดจากถูกแล้วยังไม่รู้ถูกเนี่ยมันก็ผิดไปเรื่อยเลยใช่ไหมมันเอาบาปกับพ่อแม่เยอะเห็นไหมกลัวมาบวชบางทีบวชแค่7วันมั้งไม่ถึง3เดือนเนี่ยมันยังไม่ทันออกหัวเลยศึกก็แล้วนั่นใช่ไหมเมื่อก่อนนี้5พรรษานะถึงจะได้ออกถึงจะได้ลาสิกขานั่นแหละบวชได้ตัวเองให้พ่อแม่นั่นแหละบางทีมีภรรยาก็ให้ภรรยาด้วยนั่นแหละ5ปีถึงจะศึกนั่นเดี๋ยวนี้เห็นมั้ยบวชข้างัวข้าควายถ้าเป็ดกาไก่ก็ไปกันใหญ่เลยมันก็เลยกลายเป็นติดนี่เป็ดไก่งัวควายหมดเล่ามั่งติดหมดก็เลยไม่ได้บุญเท่าไหร่นั่นเห็นไหมมันบวชตามประเพณีไปอย่างนั้นเองครับนั่นครับหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปครับสอบถามว่าวิปัสสนาคืออะไรครับวิปัสสนาเนี่ย คือปัญญามันแจ้งมันสมาธินี่แหละมันเป็นแต่สารต่อไปถึงกลนวิปัสสนาเนี่ยที่ว่าพระมีญาณมีฌานด้วยนะเห็นไหมทีนี้มันยังไม่ได้ทำยังไงก็ยังไม่ได้ก็ต้องเอาสมาธิไว้ด้วยนั่นนะเห็นไหมทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาโผงผางแบบแม่บุญเรือนนะพอสำเร็จท่านรู้เลยท่านฉลาดเลยนั่นแหละทีนี้ไม่ผิดเลยนั่นแหละพอสำเร็จอรหันต์ขึ้นมาใช่ไหมแต่ใหม่ๆเนี่ยยังไม่ต้องไปพูดมันว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะขอให้ทำไม่ได้ขอให้เลี้ยงมันไว้ได้เลี้ยงสมาธิเลี้ยงสติปัญญาเนี่ยล้มลุกคุกการก็ยังดีก็อยู่กับที่ใช่ไหมนั่นแหละท่อเรือไปยังดีก็ไม่ท่อใช่ไหมสมัยโบราณนะพายเรือไปถึงหรือไม่ถึงก็ช่างแต่มานะพายไปก็ถึงจนได้ถ้าเราไม่ทำไปทำเอาตอนทลาก็แล้วกันถ้ามันไม่มานุเคราะห์ก็เลยเสียเปล่าเลยเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นะมันต้องคู่กันนะเหมือนลวดลายนั่นนะอย่าทิ้งลายใช่ไหมลายใจลายแห่งความดีนั่นนะเห็นไหมมันก็ติดตามตัวเราไปปัญญาเนี่ยเห็นไหม
มาธิปัญญาเนี่ยนั่นแหละถ้าทิ้งสมาธิก็ไม่ได้มันยังไม่แข็งแรงนั่นแหละทีนี้ก็รับไปไม่ได้เจริญแต่สติเจริญแต่สติเมื่อเจ็บป่วยแรงๆเข้าคำฐานไม่ถูกเข้าสมาธิไม่ถูกมันก็ลอยเฟ้งควางนั่นแหละเขาก็ยอมรับเลยคนนี้เขาก็ชอบภาวนาเห็นไหม4ชั่วโมงเขาก็ทำได้4-5ชั่วโมงอะไรเงี้ยนั่นแหละเห็นไหมนั่นครับหลวงพ่อข้อสุดท้ายครับเจตสิกครับเจตสิกคืออะไรครับเจตสิกเนี่ยเหมือนว่าเจตสิกโลกนิพพานเนี่ยนะเจตสิกเหมือนว่าสตินั่นแหละมหาสติจนเข้มแข็งแล้วนั่นสติตัวนี้แหละเจตสิกเนี่ยรูปนิพพานเนี่ยนะที่บอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะเรายังไม่ถึงไงมันก็ได้จะพูดเจตสิกจิตเจลุนี้หรือว่าจิตเจตสิกเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมมันรู้แต่รูปแบบแต่ทีนี้เรายังไปไม่ถึงเราก็จะไปตีเตียนสมาธิตีเตียนในวิปัสสนาไปตีเตียนคนแก่คนเฒ่าก็ไม่ได้ใช่ไหมบางทีทำไปเข้าล็อกไม่พูดไม่ใจดีใจเฉยไปเรื่อยจนถึงจนวันตายเห็นไหมให้ลูกหลานก็ดีใจว่าเออเลี้ยงยายเลี้ยงอะไรไม่บ่นไม่ว่าเห็นไหมนั่นน่ะเจตสิกดีแล้วเจตนาเจตสิกเนี่ยนั่นน่ะแข็งขึ้นมาเหมือนว่าเหมือนกำแพงแก้วนั่นน่ะอยู่ในใจใช่ไหมเจตสิกเนี่ยทีนี้จิตเจตสิกเนี่ยมันไม่ชำนาญไงมันโลเลเหมือนยังกับคนไหลตายเนี่ยเราก็จะไหลตายเหมือนกันเหนื่อยเป็นโรคหัวใจนั่นน่ะไหลตายเอาง่ายๆนอนไปแล้วก็ไม่ตื่นนั่นน่ะเจตสิกมันออกไปแล้วเจตนาเจตสิกเนี่ยทีนี้ออกไปเอ๊มันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็คิดถึงแม่เลยจะกลับบ้านไม่ได้ต้องนึกถึงพุทธเจ้าไว้สิพุทโธอยู่คนเดียวมันก็กลับมามันก็กลับมาร่างไม่งั้นมันก็ไปแล้วเห็นว่ามันเหนื่อยก็มันเหมือนว่าหัวใจวายกันสมัยใหม่ก็เรียกหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนอนแล้วทำไมหลับตายมันเหนื่อยมันเป็นโรคหัวใจเห็นไหมแต่เราไม่รู้เราอาศัยสมาธิเอานั่นแหละมันก็ทำให้ดูเหมือนกันนะบางคนมันจะตายพุทธาทุกข์นะบางคนก็คิดว่ามันจะตายแต่มันทำให้ดูนั่นแหละว่าความตายเนี่ยมาปรากฏได้ใช่ไหมสมาธิเนี่ยมันอนุเคราะห์ให้ดูเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายนี่มันปรากฏให้ดูนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ ดีกว่าเราฟ้าน้ำเหลวโอ้ยเนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยของเราทั้งหมดขอให้เราหมดดีใจมันดีใจแต่อายุมากเก่ามันหมดแรงแล้วมันไม่ดีใจแล้วมากจะมาให้กินก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมมันดีใจไม่ไหว
เพชรพลอยเอามาให้ก็ไม่กองไว้เถอะนั่นแหละไม่ยินดียินร้ายแล้วมันจะดีดียินร้ายในสติปัญญาถ้าทำคนทำได้นะถ้าคนดังทำไม่ได้มันก็หลงคือหลงว่าโอ้เขาให้สมบัติเราเยอะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็แบบตัวจกนั่นน่ะกินไปกินมาเลยตายนั่นน่ะเห็นไหมไม่เคยกินของดีๆนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนกันให้เราฝึกเอาไว้มันจะรู้เลยว่ามันจะตายตอนไหนนั่นน่ะมันจะตายเวลาไหนว่าบางคนรู้หมดเห็นไหมแต่ตอนแต่อยู่ไม่ค่อยพูดนั่นแหละบุญมันพูดน้อยลงนั่นแหละเจตสิกมันไม่ไปปรุงแต่งนั่นแหละมันไม่ไปปรุงแต่งไปทางอื่นนั่นแหละเจตนาเจตสิกเนี่ยว่าเราจะไปสวรรค์หรือนิพพานนั่นเห็นไหมถ้าเรามาเกิดอีกเห็นไหมเราก็ฉลาดเกิดนั่นน่ะบางคนไปเปิดไปเกิดพกปีแล้วนะเราจะกลับมาเกิดอีกนะจุ๋มนะอะไรต่ออะไรก็เข้าฝันว่าทีนี้บอกไปเกิดกับลูกสาวที่ลูกสาวมันรวยไม่เอาหรอกมันทำสมาธิไม่เป็นภาวนาไม่เป็นมาเกิดกับน้องสะใภ้เป็นหลานเนี่ยทีเนี้ย6ปีอ่ะอายุ6 7ปีแล้วปัญญาดีแต่ชาตินั้นอาโกจะทำแต่ทานน่ะทำบุญทำทานแต่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยบอกว่าไม่เอาหรอกกลัวไปอยู่บนสวรรค์มันสบายรักมาเกิดดีกว่ามาเกิดดีกว่านั่นน่ะมาเกิดจะได้ไฟนิพพานนั่นเองเห็นไหมย่นภพย่นชาติเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพอไปแล้วก็เบื่อแล้วเห็นไหมบางคนมีปัญญาบางคนก็หลงไปปฏิยาเมตไตรมาเกิดก็ยังไม่ได้มาเกิดไม่สนใจมาฟังธรรมก็ไม่สำเร็จข้ามไปเป็นหมื่นๆปีเห็นไหมเนี่ยนานไปอีกนั่นมีนิสัยไว้แต่ดีมีนิสัยภาวนาเนี่ยมีนิสัยอื่นมันไม่เอาตัวไม่รอดเนี่ยเห็นไหมมีนิสัยก็ถิ่นธรรมนี่นะถูกแล้วนั่นเห็นไหมมีนิสัยถิ่นธรรมด้วยคู่กับโลกแต่มาทำงานไปเป็นยังแข็งแรงก็ไปทำงานเนี่ยตื้อตรงก็เอาตัวรอดแต่มาคนอยากจะได้คนดีแต่เห็นไหมบางคนบอกเนี่ยต้องมาให้วัดอบรมเนี่ยนะเท่าแก่ก็ไม่อบรมให้มาให้เข้ากรรมฐานวันเดียววันอาทิตย์กินเหล้ากันนั่งโรงงานนั่นน่ะตรงศาลเนี่ยมาบอกว่าได้ตังมาเป็นการเหล้าค้าพนันกันหมดตัดสินอย่างนี้เท่าแก่ก็สงสารเท่าแก่รวยแต่ไอ้ลูกน้องไม่รวยกันสักทีก็เพราะมันกินหมดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดือนหนึ่งก็มีใจเวลาโควิดมาเห็นไหมมันก็เหมือนว่าแห้งเลยนั่นน่ะเหมือนคนมีศีลมีธรรมก็ยังรู้จักประหยัดเอาไว้เมื่อมีเวลามีทรัพย์ก็เก็บเอาไว้เพื่อเจ็บเพื่อป่วยใช่ไหมนั่นน่ะก็ยังได้เอาไว้ใช้ทีนี้ข้าวก็ไม่มีกินบ้านก็จะพุจะพังเสร็จเลยบางทีก็จะ
ไปเก้าเขาอยู่อ่ะเห็นไหมมันลำบากเหลือเกินน่ะเห็นไหมก็ไม่คิดแล้วกินไปวันวันพอของใหญ่ๆเกิดขึ้นมันกระทบไปทั้งเมืองเลยนั่นเห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นดูถูกดูถูกตัวเองดูประมาทตัวเองไม่ได้โอ้ยเขาแข็งแรงไม่ต้องง้อใครเห็นไหมเราไม่ซักเสื้อซักผ้าให้คนแก่เราไม่ช่วยเหลือทีนี้พอตัวเองเจ็บมือก็ทำไม่ได้โอ้โหทรมานเหลือเกินนั่นแหละพอหายทีนี้ละคนแก่คนเฒ่าอนุเคราะห์หมดเห็นไหมเป็นแม่ทีบอกไม่ช่วยเหลือใครแข็งแรงนั่นนะแต่ขนาดนี้ยังเป็นเห็นไหมมันทำให้ดูเลยบางทีบาปมันก็มาให้ดูได้ง่ายๆเหมือนกันบางคนทำแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นบาปไงก็เลยทำไปเรื่อยๆสนุกไปเรื่อยๆไปนั่นนะเห็นไหมมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอยู่ในสังคมเนี่ยสบายเหลือเกินถ้ามีศีลธรรมนะอยู่ในยุ้งในรอบรั้วไม้ลวกเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนั่นแหละไม่ต้องไปดูงานมากดูมากแล้วนั่นแหละก็เลยสบายนั่นแหละมืดมาก็ฟังเทศในวิทยุนอนเหนื่อยพอแล้วเช้าตีห้าก็ไปเปิดร้านนะเห็นไหมเช้าก็ต้องไปอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมจังหวัดไหนก็ไม่ได้ไปกันหรอกนั่นอยู่มันอำเภอเดียวนะอยู่มันแคบๆพอมาบวชแล้วเห็นไหมไปได้หลายประเทศนั่นนะเห็นไหมบุญเพราะหลวงพ่อสนองท่านพาไปอะไรไปนั่นนะเห็นไหมเพราะเราต้องรักดีไฟดีไม่ไปว่าใครทั้งนั้นนะมันก็มีความสุขไม่ต้องไปเบียดเบียนใครนั่นเห็นไหมเราช่วยเหลือคนดีดีเบียดเบียนเขามากไปอะไรต่ออะไรลำบากเห็นไหมเราสร้างบุญอย่างนี้ดีกว่าที่บอกว่าจะหลงจะลืมเนี่ยก็ต้องพยายามเลยพยายามไม่มากนะว่าหลงไว้แล้วนี่มันเอาคืนไม่ได้นะไอ้พ่อชอบเอาใส่เสื้อลูกสาวแล้วก็ไปยืนอยู่ท้องนานั่นแหละยืนเย็นๆนะนั่นแหละเห็นไหมถ้าหลงแหวกหลงจนตายบางคนนั่นแหละเราก็มาบวชแล้วก็เลยไม่รู้ว่าลุงตายตอนไหนนั่นแหละเห็นไหมตอนนั้นไปอยู่อำเภอเก่าแล้วก็ย้ายขึ้นมาอยู่อำเภอใหม่นั่นแหละแล้วอากูก็ย้ายแล้วก็ไปอยู่กับเขาด้วยนั่นแหละเห็นไหมลำบากก็ต้องทนเอาฟังพ่อครับพอดีเวลาใช่ก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความติชมมาที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังธ
ลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับญาติโยมได้มีความตกความเจริญคิดสิ่งหนึ่งเพียงใดก็คอยสำเร็จสำเร็จโรคไปกายเจ็บก็คอยเมตตาสงสารชาวโลกให้หมดไปทุกประเทศไวๆขอให้รัชกาลที่10ก็ดีมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมราชินีก็ดีก่อนมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานและสมเด็จพระเทพก็ดีนั่นน่ะขอให้หายประจวนไวๆพระสมก็ดีขอให้หายไวๆเนาะนั่นน่ะขอให้มีความสุขความเจริญพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ดีทุกๆราชการที่ดีที่ล่วงลับไปก็ดีขอให้มีความสุขความสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธาราม